ีอีกหนึ่งเรื่องที่นนทบุรีซึ่งเมื่อวานเนี้ยจริงๆแล้วตำรวจก็บอกเหมือนกันยังไม่ได้ระบุว่าเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมไหมหรือว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุไหมหรือยังอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายก็เป็นได้คุณผู้ชมคะที่นนทบุรีที่ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่บ้านเขาเปิดเป็นร้านรับซื้อของเก่าแล้วของก็เยอะตอนแรกชาวบ้านเห็นควันพุ่งออกมาจากบ้านพอเข้าไปดูพบร่างของผู้เสียชีวิตคือคุณวรรณานอนอยู่ด้านในลักษณะเนี่ยเป็นห้องนอนนะคะแต่การเสียชีวิตครั้งนี้มันดูน่าสงสัยเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าไฟมันไหม้แล้วกำลังคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแต่ตอนที่ไปเจอสภาพศพกลายเป็นว่าร่างของคุณวรรณาถูกพันธนาการมือถูกมัดค่ะคือมีผ้าเนี่ยมัดเอาไว้ที่ข้อมือซ้ายที่ข้อมือขวามีร่องรอยถูกมัดด้วยเชือกซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้หรือมันอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายก็ได้ถ้าผลชันสูตรยังไม่ออกล่าสุดแจ้งให้ทราบตำรวจพบแล้วนะคะสาเหตุการเสียชีวิตไม่ใช่การอยู่ในกองเพลิงคือไม่ได้เป็นการรมควันแล้วเสียชีวิตเพราะตำรวจไปพบว่าถูกปาดที่บริเวณลำคอค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้น่าจะถูกฆาตกรรมถูกปาดคอแล้วจัดฉากที่ว่านี้ก็คือเหมือนกับเผาอ่ะครับมัดมือเธอไว้แล้วก็เผาคล้ายกับว่าจัดฉากให้คิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือหลอดเลือดแดงที่ลำคอฉีกขาดเท่านั้นไม่พอนะคะเห็นบอกว่าทองหายด้วยนะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะเขาบอกว่ามันมีเลสทองที่ข้อมือขวาหายไปซึ่งณขณะนี้ตำรวจก็เลยสงสัยว่าปมการฆ่าครั้งนี้เรื่องชิงทรัพย์ไหมซึ่งทางด้านของตำรวจเองยังคงเค้นสอบปากคำเนี่ยนะครับบุคคล2คนคือเมื่อวานเนี่ยต้องเล่าให้ฟังแบบนี้เรียกมาสอบ4คนใน4คนเนี่ยมีหลาน2คนแล้วก็มีสามีด้วยตอนนี้สามีเนี่ยนะฮะมีหลักฐานยืนยันซึ่งตำรวจบอกเลยมีพยานยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นยังคงคุมตัว2คนก็คือหลานของทางด้านคุณนา2คนนะฮะนายวิพัฒน์กับนายทวีศักดิ์เบื้องต้นก่อนแจ้งข้อหามียาเสพติดเอาไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดนี่คือความคืบหน้าล่าสุดคุณผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันคนในพื้นที่เองอย่างชาวบ้านเองเนี่ยนะฮะเขาก็บอกเลยว่าสงสัยเหตุการณ์นี้ไม่แน่ใจว่าคนที่ก่อเหตุเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคนภายนอกพื้นที่กันแน่เนื่องจากว่าคุณนาเนี่ยส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ในร้านขายของเก่าไม่ออกไปยุ่งวุ่นวายกับใครแทบจะไม่ออกจากบ้านเลยด้วยซ้ำลองฟังคุณจีเพื่อนบ้านดูฮะที่เขาพูดถึงมุมเนี้ยมันจะเป็นไปได้เหรอที่คุณนาจะไปมีความขัดแย้งกับคนอื่นสงสัยอย่างหนึ่งคือเรื่องของทรัพย์สินที่มันหายไปมากกว่าตกใจค่ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งแกไม่ได้คิดพวกตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็เป็นคนดีเขาก็ไม่เคยมีปัญหากับใครอยู่แล้วดีค่ะเขานิสัยดีทั้งบ้านเลยค่ะเขาไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใครเลยผู้ตายเองก็ไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหากับใครค่ะเขาไม่เคยไปยุ่งกับใครแล้วเขาก็อยู่แต่ของเขาแบบเนี้ยเขาไม่เคยออกไปแบบยุ่งวุ่นวายกับใครคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุม4คนไปสอบปากคำมีสามีพี่สาวสามีแล้วก็หลานของสามีอีก2คนล่าสุดพี่สาวกับสามีได้รับการปล่อยตัวมาแล้วอีก2คนที่ยังอยู่ที่ห้องสอบสวนวันนี้เราเดินทางไปที่สภ.บางบัวทองค่ะตำรวจนำตัววิพัฒน์กับทวีศักดิ์มาสอบปากคำทั้งคู่เนี่ยวันนี้โดนจับก่อนนะคะแต่เป็นข้อหาเรื่องยาเสพติดส่วนจะเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมไหมเดี๋ยวอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานวันนี้เรามีโอกาสได้เจอกับทวีศักดิ์บางช่วงบางตอนเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรวันที่เกิดเรื่องจริงๆนอนอยู่ที่บ้านเหมือนกันนะก็คือหลังเดียวกันนั่นแหละเพราะเปิดเป็นร้านรับซื้อของเก่าแต่นอนคนเดียวไม่ได้ยินเสียงอะไรแม้ว่าวันนี้จะถูกควบคุมตัวก็เป็นแค่เรื่องของยาเสพติดยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้าสะใภ้ค่ะเรายืนยันความบริสุทธิ์ไหมครับผมแล้วตอนนั้นเราอยู่ไหนมันเกิดเหตุที่อยู่ไหนนอนอยู่ห้องอยู่กับใครพี่นี่คือตัวหลานที่ตำรวจเองยังคงเค้นสอบปากคำอยู่นะฮะเพราะว่ามีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถามว่าตำรวจเค้นสอบและจะโยงไปถึงการฆาตกรรมคุณนาไหมคนที่เป็นสามีของคุณนา
นายสุโธซึ่งเมื่อวานทุกคนพุ่งเป้าไปหมดแม้แต่ญาติของคุณนาเองก็ยังเข้าใจว่าเป็นฝีมือของสามีคือนายสุโธแต่พอสามีเขามีหลักฐานยืนยันและถูกปล่อยตัวออกมาเราก็ถามคุณสุโธเหมือนกันสงสัยไหมหลานสองคนนี้จะเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมภรรยาของตัวเองคุณสุโธพูดแบบนี้ก็เปิดใจกับเราเลยบอกก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าหลานชายจะทำคิดว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่เพราะเรื่องของเลท ทองคำหนัก1บาทที่มันหายไปเนี่ยน่าจะตั้งใจเข้ามาขโมยทรัพย์สินมากกว่าคือผมคิดว่าน่าจะเป็นคนคนนอกครับเพราะว่าอยู่ข้างในมีแต่ลูกแต่หลานตัวเองไงครับไม่รู้แต่ก็อยากรู้ว่าคือแบบว่าผลออกมาจะเป็นยังไงว่ามันจะเป็นใครอย่างนี้เลทข้อมือหายเลททองหายบาทนึงค่ะจากสภาพที่เราเข้าไปดูอ่ะพี่สภาพแรกที่เข้าไปเราเห็นอะไรบ้างตอนนั้นเขาไม่ให้เข้าไปคือเข้าไปตั้งแต่ที่แรกคือแบบเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้แล้วก็ไม่ได้เข้าไปไม่ได้ผมก็จนถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูของข้างในห้องในบ้านผมเลยค่ะเราได้เห็นสภาพมีหลายอย่างครับก็คือแบบสายฟงสายไฟก็รัดมือรัดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ต้องดูครับเขาเรียกตัวแล้วครับคุณผู้ชมคะสามีรอดพ้นจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่หลานที่อยู่ในบ้านเดียวกันวันนี้ยังโดนล็อกอยู่แต่ว่าวันนี้เราเดินทางไปที่งานศพวัดบ่อทองครอบครัวนำร่างของคุณวรรณามาเก็บเอาไว้นะคะเขาบอกว่าเขาจะเก็บเอาไว้1ปีตามความเชื่อเขาก็เป็นชาวมอญครับหรือว่าถ้าจับคนร้ายได้เมื่อไหร่เขาอาจจะมีการบำเพ็ญกุศลก็คือทำพิธีหลังจากนี้ไปเลยวันนี้เราเจอน้องสาวผู้ตายชื่อคุณเปรมิกาคุณเปรมิกาสงสัยสามีถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้พฤติกรรมของสามีพี่สาวมาตลอดว่าสามีคุณสุดโทคนเมื่อกี้มีผู้หญิงอื่นไม่ได้ปรักปรำนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพี่สาวเคยจับได้และพี่สาวเองก็ต้องทนพี่สาวรักสามีมากพฤติกรรมของพี่สุดโทคนนี้เมาเหล้าแล้วกลับบ้านดึกๆดื่นๆเสร็จปุ๊บตบตีภรรยาแล้วก่อนหน้านี้เคยจับได้อีกว่าสามีหรือว่าพี่สุดโทคนนี้มีผู้หญิงอื่นแต่ก็รักผัวค่ะอยากจะดูแลไม่เคยทอดทิ้งเขาก่อนหน้านี้ครอบครัวยัง 50-50 ก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นการฆ่าตัวตายแต่พอผลการชันสูตรออกมาว่าโดนแทงที่ลำคอตอนนี้แม้ว่าตำรวจจะปล่อยตัวสามีคือพี่สุดโทออกมาแต่ตัวเองก็ยังสงสัยน้องสาวยืนยันเลยก่อนหน้านี้พี่สาวเคยแชทมาเล่าให้ฟังนะคะมาบอกว่านี่สามีพี่เนี่ยมีคนอื่นนะแต่พี่ต้องทนอยู่เพราะว่าทรัพย์สินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ทำร่วมกันมาไอ้ธุรกิจน่ะรับซื้อของเก่าทำมาด้วยกันแต่สามีบอกว่าถ้าเลิกกันก็จะไม่แบ่งให้พี่สาวก็เลยต้องอยู่กันแบบเนี้ยค่ะแล้วพอจับได้ว่าสามีมีผู้หญิงคนอื่นเขาก็อยากจะเลิกกับเรานึกออกไหมแต่พี่สาวไม่ยอมเลิกก็เลยกำลังเชื่อว่ามันก็มีแรงจูงใจที่จะทำให้สามีคนเนี้ยอยากจะกำจัดเมียของเขาก็คือพี่สาวของหนูเนี่ยออกไปให้พ้นทางทางสามีเขาก็ดูมีพฤติกรรมที่อยากจะแบบกำจัดเมียเขาให้พ้นทางไปอยู่แล้วค่ะยังไงพี่ก็คือว่าบอกว่าขอเลิกนะเลิกไปนะออกไปนะอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวก็ทนอยู่เพราะว่าทรัพย์สมบัติทุกอย่างเป็นของเขาเขาก็เลยต้องอยู่เพื่อว่าหาเงินเลี้ยงดูตัวเองอยากฝากคุณตำรวจว่าให้จัดการให้ถึงขั้นเด็ดขาดเพราะเขาใจดำอมหิตมากเขาทำอะไรก็ต้องได้รับผลกรรมอย่างนั้นอย่าปล่อยให้คนชั่วมาลอยนวลเพราะว่าสังคมจะเดือดร้อนค่ะคิดว่าโหดเหี้ยมไปไหมผู้หญิงคนนี้โหดเหี้ยมโหดร้ายทารุณมากแล้วเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากๆธรรมะธรรมโมมากไม่เคยมีเรื่องกับใครใจดีทุกคนจะรักเขามันก็เป็นไปได้ที่ว่าพี่เขยอาจจะเมามาพังมือทำแล้วก็อำพรางหรือว่าหลานเขาทำแล้วก็อยากได้ทรัพย์สินไปหรือเปล่าก็เลยไปเลยใช่ค่ะหรือว่าอาจจะร่วมมือกันก็ได้แต่มั่นใจว่าไม่ใช่คนนอกมั่นใจค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วทางขวามือเนี่ยก็คือแชทข้อความที่น้องสาวเอามาเปิดเผยกับทีมข่าวมรินทีวีถ้าขึ้นจอเต็มๆเนี่ยนะฮะจะเห็นเลยนะฮะเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยจะไปสาวสวยไปสวยอยู่ตลอดมันเป็นไปไม่ได้อีกอย่างนึงมันขึ้นอยู่กับสันดานคนด้วยลืมหูลืมตายอมรับความจริงคนรักกันจริงเขาไม่ทำแบบนี้ไม่ได้ยุให้เลิกกันนะแต่ถ้ามันเจ็บไม่ไหวก็ถอยออกมาคือน้องสาวคุยกับพี่สาวเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกเลยเนี่ยข้อความที่คุยกันแล้วพี่สาวก็เคยมาระบายให้ฟังว่า
ทางด้านของสามีเองคือนายสุโธเนี่ยไปมีคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะทิ้งคุณนาตลอดเวลาแต่คุณนารักด้วยเรื่องทรัพย์สินด้วยมันก็เลยคาราคาซังกันอยู่แบบนี้นี่คือปมที่น้องสาวเขาสงสัยไงว่าสุโธโอเคตัวเองอาจจะมีพยานหลักฐานว่าไม่ได้อยู่ตอนเกิดเรื่องแต่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เป็นความสงสัยที่ก็ปฏิเสธไม่ได้ในมุมของญาตินะฮะใช่ค่ะแล้ววันนี้พอทองก็หายอีกแล้วอย่าลืมว่าเมื่อวานนี้ตอนที่ไฟมันไหม้ออกมาประตูล็อกจากข้างนอกนะคะมันก็จะต้องมีคนล็อกจากข้างนอกไงสิ่งหนึ่งก็คือถ้าเมื่อวานนี้ผลชันสูตรยังไม่ทราบญาติก็ยังไม่อยากปรักปรำใครแต่วันนี้พบว่าถูกแทงที่คอแล้วบ้านน่ะจริงๆตอนที่เกิดเรื่องสามีบอกไม่อยู่แต่ก็เป็นไปได้ไหมถ้าเขาไปบอกให้ใครทำล่ะแล้วก็หาที่อยู่ของตัวเองเพื่อที่จะหาพยานว่าไม่เกี่ยวข้องอันนี้คือสิ่งที่ครอบครัวสงสัยและวันนี้ไม่เผาศพ